โดยตามสถิติแล้วมันคงเป็นไปได้ยากนะฮะที่ธนกรเนี่ยจะตีออนทั้ง18หลุมเพราะฉะนั้นตัวแปรที่จะมาช่วยเซฟสกอร์ให้ท่านผู้ชมนั้นจะเป็นเรื่องของเกมของลูกสั้นและวันนี้นะฮะผมก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับโปรระดับตำนานนะครับที่เล่นอยู่ในแชมเปี้ยนทัวร์ยูโรเปียนทัวร์และเคยเป็นอดีตหมายเลขหนึ่งของเอเชียนทัวร์นะครับโปรท่านนั้นก็คือโปรช้างธงชัยใจดีครับเรื่องของลูกสั้นเนี่ยช่วยโปรช้างอย่างไรครับโดยเฉพาะชิปข้างกรีนเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันสำคัญทุกช็อตนะครับแต่ในเมื่อเราพูดถึงลูกสั้นแล้วเนี่ยมันก็จำเป็นเพราะนักกอล์ฟส่วนใหญ่เล่นดีเนี่ยเวลาเขาผิดกรีนก็สามารถทำวันพัดได้โดยการชิปมาจากการชิปเพราะนั้นแต่ละวันเนี่ยเราใช้ลูกสั้นเนี่ยซ้อมกันบางที 3-4 ชั่วโมงต่อวันเพราะนั้นผมว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราสามารถที่จะชิปไปวันพัดได้เนี่ยตรงนี้มันเป็นคีย์นึงที่ทำให้เรามีความมั่นใจในทุกๆช็อตได้เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเทคนิคในการชิปข้างกรีนซึ่งตอนนี้โอช้างเราอยู่กันที่ระยะ20หลานะครับของกรีนหลักง่ายๆอยากจะถ่ายทอดให้กับนักกอล์ฟทุกท่านก็มีสำคัญที่สุดเลยนักกอล์ฟส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้คอนโทรลด้วยมือโดยเฉพาะนักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับแต่ผมจะคอนโทรลด้วยการหมุนของลำตัวเป็นตัวกำหนดแล้วกำหนดจุดตกให้ลูกวิ่งไปที่หลุมนะครับการใส่แบ็กสปินในนี้มันเป็นเรื่องรายละเอียดนะครับแต่จะเน้นง่ายๆให้ทุกคนเข้าใจนักกอล์ฟที่แล้วก็สมัครเล่นนี่เข้าใจง่ายครับผมเองแล้วเนี่ยจะเลือกใช้หลอบ60นะครับในการเล่นข้างกรีนจริงๆแล้วเนี่ยนักกอล์ฟเนี่ยมันจะเลือกใช้อะไรก็ได้แต่ถ้าเรามีการฝึกซ้อมที่ดีอ่ะเหล็กอะไรเราก็เล่นได้ในการเล่นข้างกรีนลำดับแรกครับก็คือเนี่ยการยืนก่อนเลยครับแอดเวนซ์มุมประมาณ45องศาหน้าไม้อย่างเดียวไปที่เป้าครับลำดับที่2ก็คือน้ำหนักในการยืนก็เท้าซ้ายเนี่ย60ครับเท้าขวา40โอเคนะครับลำดับที่3ก็แอดเวนซ์นะครับการจดก็คือข้อมาทางส้นเท้าขวาโดยเฉพาะระหว่างส้นเท้าของเท้าขวาครับอันดับที่4 back swing นะครับพยายามให้ไม้ออกไปข้างนอกเล็กน้อยเพื่อต้องการให้ไม้เนี่ยเข้ามาแล้วง่ายปะทะลูกได้ง่ายขึ้นอันดับที่5ก็การหมุนนะครับการหมุนก็เราจะเน้นเรื่องลำตัวเป็นตัวกำหนดการ back swing มากหรือน้อยอยู่ที่นักกอล์ฟที่เราจะต้องกำหนด back swing เองว่าเราจะต้องการให้ลูกตกประมาณเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้เราประมาณ20กว่าหลานะครับเราก็กำหนด back swingแล้วก็การยืนอย่างที่บอกนะครับกำหนดแบ็กสวิงคอนโทรลหน้าไม้อย่างเดียวไปที่เป้าครับแล้วกำหนดด้วยแบ็กสวิงแล้วใช้ลำตัวหมุนนะครับเน้นผมจะไม่ใช้ข้อมือครับจะใช้การหมุนของตัวเป็นตัวกำหนดแล้วหมุนมาเนี่ยหมุนตัวไปให้ตัวไปที่เป้าครับนะครับโอ้โหนี่เยอะมากเพราะนั้นนักกอล์ฟลูกนี้เป็นลูกที่ละเอียดถ้าเราซ้อมอย่างนี้มันจะไม่มีปัญหาทุกระยะเลยถ้าเราใช้มือเนี่ยเป็นตัวกำหนดเนี่ยเราจะไม่สามารถจะคอนโทรลระยะได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องของการมือใหญ่ใช่ครับหมุนต้องเราใช้ลำตัวเป็นการหมุนเลยมือเราแทบจะไม่ใช้เลยสำหรับตัวผมเองโดยการคอนโทรลด้วยจากการหมุนของตัวเราเนี่ยคอนโทรลน้ำหนักไม้มาพร้อมกับลำตัวเราโดยเฉพาะซีขวาเนี่ยมาพร้อมกันใช่ไหมถ้าเราหมุนลงง่ายๆเนี่ยเราคอนโทรลน้ำหนักเท่าไหร่ก็ได้ครับให้เดี๋ยวลองสัก 2-3 ลูกครับได้ครับมันก็ไม่ง่ายครับแต่เราต้องรู้วิธีซ้อมมันก็จะง่ายขึ้นเราก็สามารถคอนโทรลจุดตกสำคัญที่สุดนะครับสำหรับนักกอล์ฟนะครับกำหนดจุดตกที่เราจะเล่นให้ได้ก่อนว่าลูกเราต้องการจะตกตรงนี้ให้ลูกวิ่งไปประมาณเท่าไหร่อย่างพวกนักกอล์ฟเป็นโปรเนี่ยมันเราซ้อมมาเยอะจะฝากนักกอล์ฟสมัครเล่นนักกอล์ฟใหม่ๆที่อยากเล่นลูกสั้นให้ดีพยายามลำดับแรกเลยครับเอาพื้นฐานของกอล์ฟนะครับไปประกอบในการเล่นให้ได้ก่อนแล้วก็มาใส่เทคนิคทีหลังแล้วเทคนิคตรงนี้มันเป็นรายละเอียดปีกย่อยที่อยู่ที่ทักษะของตัวเราเองแต่สำคัญที่สุดเน้นที่เบสิกนะครับเยี่ยมเลยครับเมื่อสักครู่เนี่ยอย่างที่โปรช้างเรียนไปนะครับว่าเรื่องของเบสิกเนี่ยใช่ครับก็เป็นอะไรที่สำคัญมากถูกต้องครับนะครับแล้วก็ทั้ง5อย่างนะครับที่เรื่องของตำแหน่งลูกการเซตอัพนะฮะแล้วก็การหมุนตัวถูกไหมฮะเรื่องเหล่านี้เนี่ยฮะลองเอาไปซ้อมดูนะครับและแน่นอนโอกาสที่เราจะเซฟได้เนี่ยครับจะทำให้เรานั้นพัฒนาฝีมือได้ไปอีกขั้นนึงครับไปลองทำดู